แล้วก็โอ้อีกเรื่องนึงลืมบอกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มินโนรุนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบอยมินโนรุนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับเกม Ragnarok Origin RO นั่นเองต้องบอกว่าตอนนี้ผมเลิกเล่นมาประมาณ2วันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่22ของการโค้ดเบต้านะครับก็เดี๋ยวถ้าตามข่าวที่เขาพูดกันมาก็คือมันจะโอเพ่นวันที่6เมษายนนะครับใครที่รอเล่นอยู่ก็เล่นได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือผมลองเจ็บอาชีพนี้มาให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดด้วยว่าเฮ้ยสายเติมสายฟรีต่างกันแค่ไหนตัวละครผมทำอะไรบ้างนี่คือความคิดเห็นจากตัวผมเท่านั้นนะครับไม่ได้เอามาจากไหนนะผมล้วนๆไม่จำเป็นต้องเชื่อ 100% ส่วนใครอยากเชื่อแล้วลองไปปรับใช้ก็ลองดูเรื่องแรกก่อนเลยนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับง่ายๆเลยนะครับเรื่องของสายฟรีเรื่องนี้คนน่าจะอยากรู้เยอะเฮ้ยมันสู้กันได้ไหมคือต้องบอกก่อนนี้ครับสายฟรีไม่ว่าจะเป็นเกมไหนครับที่เป็นเกมมือถือไม่มีทางที่จะเทียบกับสายเติมหนักๆได้อยู่แล้วไม่มีทางนะครับผมจะบอกให้เลยว่าไม่มีทางเทียบได้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมคำตอบของเกมนี้สำหรับผมคือเล่นด้วยกันได้แต่คุณอย่าเอาตัวเองอะไปยืนอยู่กับพวกสายเติมแบบระดับแบบสุลต่านนะครับแต่ถามว่าถ้าสายฟรีเทียบกับคนเติมหลักหมื่นหรือแสนต้นได้ไหมสบายผมใช้คำว่าสบายอันนี้จากที่ผมลองเล่นนะเฮ้ยพี่มันสบายยังไงครับคือต้องบอกว่าเกมนี้มันจะมีแคปต่างๆนะครับแคปเลเวลแคปของแคปแรงแคปอาวุธอะไรเงี้ยครับมันจะมีสุลต่านเติมเท่าไหร่มันก็แบบไม่ไกลกว่านี้นะครับส่วนสายขยันอ่ะมันก็ยังจะพอตามได้นะครับแต่ถ้าช่วงหลังๆเลยอ่ะตั้งแต่80ขึ้นไปอ่ะผมไม่เคยเล่นก็เลยไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันไหวไหมนะครับแต่ว่าคนที่เคยเล่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยสบายเล่นได้เล่นได้แต่อย่าไปเทียบนะมันก็เหมือนเดิมเข้าอีหลอบเดิมกับทีนี้ถามว่าทำไมพี่ถึงกล้าพูดนะครับเพราะว่าผมเทียบอย่างนี้แล้วกันตามปกคลิปคนก็เห็นอยู่แล้วว่าผมเติม1ล้านกว่าบาทก็อย่างที่เห็นครับผมเติม1ล้าน130,000 บาทนี่คือเงินจริงนะครับจำนวนเงินจริงนะครับเติมจริงๆไม่ถึงนะครับตอนเวลาเราเติมร้านเกมเนี่ยมันจะถูกนะครับราคาถูกลงเยอะเลยใครที่สนใจเติมก็ไปหาร้านเติมกันได้นะครับคนถามว่าเฮ้ยพี่แล้วทำไมพี่เติมเยอะจังมันโค้ดเบต้าเดี๋ยวตอนโอเพ่นนะครับผมเติมไปเท่าไหร่จะได้คืนหมดเลยนะครับจะได้คืนทุกบาททุกเม็ดทุกหน่วยแถมได้คูณ 1.5 เท่าด้วยก็คือมันก็ได้จะได้กำไรนิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับราคาตลาดนะครับณตอนนั้นว่าจะแบบถูกหรือแพงอ่ะมาต่อกันนะครับว่าทำไมผมถึงกล้าพูดนะครับเพราะว่าผมอ่ะก็เติมล้านกว่าใช่มั้ยผมก็ไปลองกับคนที่เล่นสายฟรีซึ่งบอกเลยว่าผมตบยับถ้าผมเจอสายฟรีคือผมตบยับยิงแป๊บเดียวก็ตายแต่มันไม่ได้ตายเวลเวอร์แบบเกมอื่นๆนะครับที่แบบสายฟรีกับสายนี่มันจะต่างกันอ่ะก็คุณก็คงเดาได้แหละนะว่ามีเกมไหนบ้างแต่ทีนี้พอผมไปเจอคนที่เติมน้อยกว่าผมประมาณเกือบ10เท่านะครับเอาล่าสุดเลยที่ผมเล่นคือผมเล่นกับพี่ชิปนะครับชิปดอนเป็นอาชีพไนท์เขาเติมประมาณแสน200,000นี่แหละผมไม่แน่ใจก็ลอง PP กันซึ่งปรากฏว่าถ้าเติมคนเติมหลักแสนเนี่ยแสนบาท2คนเนี่ยมารุมฆ่าผมตายเลยขนาดว่าผมเติมล้านนึงนะก็ไม่ไหวนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเจอคนแสนนึงแล้วคุณเอาสายฟรีมารุมสัก 2-3 คนตายเหมือนกันแต่ถ้าจะไปวัดกันเลย1-1ก็อาจจะต้องดูเรื่องอาชีพด้วยประมาณนั้นอ่ะเอาแค่นี้ทีนี้มาเรื่องของสไนเปอร์ที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าผมลองเจ็บมาให้แล้วนะครับ1ล้านบาทนะครับอันนี้คนที่เล่นอาชีพอื่นก็สามารถเอาไปปรับใช้เรียนรู้ได้นั่นก็คือผมแนะนำเลยนะครับใครที่แบบอยากเร่งเลเวลหรือว่าที่เล่นเมนสไนเปอร์เป็นหลักเมนฮันเตอร์เป็นหลักคุณมาถึงคุณเดินเควสจนถึงเลเวล30นะครับหลังจากนั้นไม่ต้องเดินแล้วเก็บสตอรี่กับแอดเวนเจอร์ไว้ที่เหลือทำให้หมดแล้วทีเนี้ยมันจะมีแก็ปเลเวลตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกอย่างตอนนี้เลเวล65ตั้งแต่65จนถึง70เนี่ย EXP มันจะไม่โดนหักแต่หลังจาก71 72 73มันจะโดนหักเยอะมากก็คือมันจะมีแก็ปอย่าง5เวลเนี่ยคือได้เต็ม100ทีเนี้ยพอเวลาคุณเก็บเวลอ่ะผมแนะนำให้เล่นสายแท็บอาชีพแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันส่วนฮันเตอร์เก็บยังไงก็ได้ครับเก็บไปเลยคุณจะฟาร์มตัวอะไรก็ได้ก็ตามฟาร์มตามเวลอ่ะนะพูดง่ายๆเลยคือฟาร์มตามเวลนะครับไฮด้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนคุณถึงเลเวล45แนะนำให้ไปฟาร์มฟอร่านะครับฟอร่าเนี่ยมันจะเป็นจุดไฮสปีดของอาชีพฮันแท็บนะครับถามว่าทำไมต้องเล่นฮันแท็บเก็บเวลก่อนเพราะว่าเดี๋ยว70มันเปลี่ยนอาชีพได้ทุกคนก็ระวังด้วยละกันนะครับแต่ว่าฮันแท็บเนี่ยอนาคตตอนเปิดเซิร์ฟผมไม่รู้ว่าจะโดนเนิร์ฟมากหรือเปล่านะครับแต่เป็นอาชีพที่เก็บเวลง่ายอีกอาชีพนึงคืออาชีพวิสาดแต่ของก็ต้องถึงประมาณนึงนะถึงจะแบบ
ตายเร็วอะไรเงี้ยแต่ฮันแท็บของไม่ต้องถึงครับสายฟรีนี่จุกๆเก็บได้ยาวๆเลยนะครับตั้งแต่45ยาวยันมาเรื่อยๆนะครับพอสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนแก๊ปได้เปลี่ยนแก๊ปตอนอายุตอนอายุอะไรอ่ะตอนเลเวล55นะครับมาเก็บมันติดต่อพออัพต่ออีก5เวลก็ไปเก็บงูแดงมันจะเป็นสเต็ปนะครับงูแดงสเต็มเวอร์อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยอ่ะมาในเรื่องของของแล้วก็ตัวละครผมลืมบอกนะครับยอดที่ผมเติมนี่ผมอยู่อันดับ6คนที่อยู่เหนือกว่าผมเนี่ย 100% เติมเยอะกว่าผมหมด 3-4 เท่าอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปอันนี้หมูเหมียววูฟเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เป็นทันอันดับ1เลยเปิดตอนแรกเป็นผมนี่เป็นไงแล้วเขามาเร่งเริ่มอัดจริงๆตอนแบบช่วงประมาณกลางๆก็เป็นอันดับ1มาตลอดพี่วินนะครับวินซ่าก็คือน้องซันอยู่ในกิลด์เราก็เราลองเทสอะไรกันหลายๆอย่างก็ต้องบอกว่าขนาดเติมเยอะกว่าผมขนาดเนี้ยตอนยิงวัดกันน่ะเขาก็เกือบตายเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเติมแบบไม่ห่างกันมากเติมไปประมาณหนึ่งแล้วเจอสายฟรีก็มีสิทธิ์แพ้ชนะกันได้สูงนะครับแล้วก็บางอาชีพไม่จำเป็นต้องเติมเลยในอนาคตนะครับอย่างเช่นพาราดินอะไรเงี้ยหรือม้องอย่างเงี้ยม้องเนี่ยคุณเจอคนเงินเติมเป็นล้านอย่างเงี้ยแต่เติมสักแสนหนึ่งนี่ลุมต่อย2คนตายเลยนะปังปังเติม 200,000 ต่อย3ล้านตายอย่างเงี้ยปังปังอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมผมถึงพูดเรื่องเม็ดเงินเยอะเพราะว่าคนชอบถามคำถามนี้เยอะอยู่แล้วเปทูวินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วทุกเกมมือถือส่วนใหญ่จะเปทูวินนะครับแต่เกมนี้ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันใกล้เคียงกับพวกคลาสสิกก็คุณก็อยู่ในจุดของคุณแล้วกันอ่ะผมจะมาเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมทำนะครับก็คือเสื้อไทส์นะครับแล้วก็รองเท้ามอริแกนอันนี้มันจะบวกพวกเอจิแต่ว่าในนี้มันไม่โชว์นะครับมันจะบวกเอจิอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูด้วยนี่ครับ2ตัวนี้จะบวกเอจินะครับแต่มันจะมีอีกเซตหนึ่งซึ่งผมไม่ทันได้ลองนะครับแต่แรงเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าเซตนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแรกๆตอนเราเปลี่ยนอาชีพอะเราต้องเล่งเป็น attack speed นะครับนี่เซต DY ครับเซต DY นี่มันจะบวกค่า physical damage เป็นเปอร์เซ็นต์คุณเห็นไหมนะครับแต่ชุดนี้มันจะบวกเอจินะครับแนะนำให้2เซตนี้ก็ลองเลือกดูเอาแล้วกันแต่ส่วนตัวผมว่าเอจิดีที่สุดพอหลังช่วงสัก80ค่อยเปลี่ยนก็ได้มาต่อกันที่อาวุธครับผมลองแล้วนะครับผมแนะนำอย่างนี้ละกันนะครับตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพแล้วเราเลเวล60นะครับเราจะได้เปลี่ยนอาวุธนะครับเราจะเริ่มเก่งขึ้นนะครับมันจะมีอาวุธสีดำนะครับแล้วก็อาวุธดับเบิลนะครับส่วนอาวุธอื่นไม่ต้องไปมองมันผมว่าไรละแนะนำครับอาวุธนี้ธนู DY ผมลองใช้ธนูดับเบิลและธนู DY แรงกว่าแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมก็เติมเยอะการยิงธรรมดาการเบิ้ลแรงตรงนี้มันเลยแรงกว่าแต่ถ้าสายฟรีอะเบิ้ลอาจจะแรงกว่าก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่ต่างกันเยอะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเลทเกมไปเรื่อยเลเวลเราขึ้นไปเรื่อยจ้าดาเมจเราขึ้นอยู่แล้วยังไงก็ธนูดำแล้วก็มาที่เลเวล70บอกก่อนนะครับตอน65คุณต้องหาประดับรูให้ได้นะครับเพื่อที่จะใส่การและเก่งขึ้น70นะครับเป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับระหว่างธนูขาวกับธนูปูใช่ไหมแต่ถ้าคุณ attack speed ไม่เกิน450แบบ full buff เลิกคิดไปเลยครับว่าจะใช้ธนูปูนะครับเลิกคิดไปเลยส่วนคนที่ attack speed น้อยๆยังไงก็ต้องธนูสีขาวนะครับเพื่อเร่ง attack speed นะครับสายฟรีน่าจะใช้ธนูนี้ส่วนผมใช้ธนูดำครับเพราะว่าอะไรผมลองธนูปูมาแล้วนี่ครับผมลองมาแล้วใช้ก่อนธนูดำนะครับเบ็ดเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าดาเมจค่านกจิกค่านกออกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวล นะครับธนูดำทำได้ดีกว่าในจำนวนที่ attack speed เยอะๆนะครับแล้วคุณเห็นอะไรพวกนี้ไหมไอ้คริเนี่ยมันต้องแล็ก99ผมทำแล็กถึง99นะคือแบบผมรีสุดของ2อาวุธแล้วนะครับธนูดำดีที่สุดอันนี้ผมแนะนำเพื่อนๆนะที่จะแบบไปไกลๆนะครับสำหรับสายอาชีพนี้ส่วนพวกเครื่องประดับอะไรอย่างนี้มีคนทำไกด์สอนอยู่แล้วจะใส่การ์ดอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆมาเล่นกันนะครับเพราะว่ามันคือไม่ได้ลูกค้านะบอกก่อนไม่ใช่ลูกค้านะครับคือเกมมันสนุกจริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมเจ็บมาเป็นล้านก็มาลองให้เพื่อนๆแบบแทบจะหมดแล้วลองเปลี่ยนนู่นลองเปลี่ยนนี่ออฟเอิบอะไรอย่างนี้ผมก็ทำออฟแมวนี่คือผมก็ตันของเลเวลนี้เห็นป่ะครับเนี่ยก็มีเอจิลงคีอะไรอย่างนี้แต่พวกนี้มันดีเทลที่แบบผมว่าคนดูก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวตอนเปิดถ้าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะครับหรือตอนนี้ก็ได้คอมเมนต์มาบอกได้หมดส่วนใครที่ชื่นชอบก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมก็มีไลฟ์อยู่ใน Twitch นะครับส่วนใน YouTube ก็จะลงคลิปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนที่มันโอเพ่นก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับการ์ดเกินอะไรคุณก็ไปหาดูเอานะครับเราเอาแค่แบบคนเล่นมาให้คุณดูแค่นี้เจ็บมาแล้วนะครับไม่ได้จะมาแอคนะว่าเฮ้ยเติมเยอะไม่ใช่ครับไอสัตว์คนเติมเยอะกูมีเบียร์มากครับเออแต่แค่เราบอกว่าเรามาเจ็บไปแล้วเดี๋ยวตอนเปิดจะเดือดกว่านี้นะครับไม่ว่าจะสุรต่านหลายๆคนที่ผมเห็นใน Facebook นะพวกเจ้าเก่าๆที่เขาเล่น RO กันอยู่แล้วมาหมดนะครับรวมถึงมานามอนสเตอร์ว่าพูดเยอะชิบหายเลยคลิปนี้มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างอ่ะลืมบอกอีกเรื่องนึงตอนเวลาแต่ผมบอกก่อนนะน้องตัวเขาสุดแล้วนะครับไม่ได้เปรียบเทียบว่าน้องเขาไม่ได้เก่งนะเดี๋ยวแบบเฮ้ยโหเขาเติมเยอะกว่าแล้วมึงจะบอกว่าไม่นะตอนเวลาไปล่าบอสอ่ะผมเดาว่าไอ้ดีนี้น่าจะเติม 3-4 ล้านบวกตอนผมไปยิงบอสกันกับน้องซันอ่ะ
ดาเมจต่างกันแค่แบบเปอร์เซ็นต์เดียวอะเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่เกินนี้แต่ช่วงหลังๆมาล่าสุดเมื่อวานต่าง4ละแม่งทำของทุกวันไม่รู้จะเอาเก่งใบไหนตัวนี้นะครับโอเพ่นเจอกันแน่นอนนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม RO หรือ Summoner War อะไรก็ตามที่เป็นเกมในกระแสผมก็จะเป็นการรีวิวแบบสายเติมอย่างน้อยเติมไม่มากก็เติมอะเราไม่ได้เติมนิดหน่อยคือเติมมากกว่านิดหน่อยประมาณนึงนะครับเผื่อใครที่สนใจแบบไอ้พวกสายเติมเนี่ยถ้าเราอยากจะเติมตามอ่ะประมาณไหนหรือสายฟรีหรือคนที่แบบชื่นชอบคอนเทนต์อะไรต่างๆก็มาติดตามผมได้ผมกลับมาแล้วไม่รู้อ่ะน้องมาแล้วน้องมาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ไป เดี๋ยวคนดูเอ๊ะเอาอีกแล้วพูดเยอะอีกแล้วด่ากูหมดแล้วมั้งป่านนี้ไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยพี่แม่งแค่มาฝอยมาแนะนำอะไรโง่ๆนิดเดียวอยากรู้อะไรอีกก็อีกเรื่องนึงลืมบอกไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมนะครับคุณเห็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมขั้น10นะสัตว์เลี้ยงผมขั้น10หมดนะครับแต่ตอนเปิดยกเว้นตัวนี้ตอนเปิดนะครับไม่มีทางที่สัตว์เลี้ยงผมจะขั้น10นะครับเพราะว่าอะไรสัตว์เลี้ยงตอนเปิดไม่ต้องขั้น10เอาแค่แบบ2 3มาใช้อันนี้คือหมายถึงสายเติมนะส่วนสายฟรีก็แล้วแต่ดวงคุณแล้วกันนะครับเอาแค่2 3 4 5มาใช้ก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันไม่ได้ใช้ครับตัวพวกนี้มันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับขั้น10โอเคมันอาจจะเก่งต้นเกมแต่ถ้าคุณเล่นไปยาวๆครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นมาให้เราเปิดแล้วก็ได้ตัวพวกนี้ด้วยนะครับแล้วตอนหลังๆตัวพวกนี้ไม่เก่งแล้วตัวใหม่จะเก่งกว่าผมก็จะไม่เปิดนะครับแล้วก็อาวุธกับอุปกรณ์นะครับไม่ต้องไปตีบวก15บวก12ครับแนะนำถ้าเกิดคุณอยากจะแบบขอเก่งอีกนิดนึงตีอาวุธให้บวก15ตีอาวุธให้บวก15ที่เหลือนะครับบวก10พอนะครับที่เหลือบวก10พอครับแต่ละขั้นมันจะเพิ่มแค่อย่างละ 1% นะครับก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องบวกเยอะแต่นี่เราโค้ดเบต้าเราก็ลองส่วนสายฟรีก็ค่อยๆตีนะครับบวก10ทั้งตัวก็เก่งแล้วนะครับแต่ถ้าคุณบวก10ทั้งตัวได้ก็ขึ้นบวก12อาวุธก็สายฟรีหลายคนที่ตอนนี้บวก8บวก9บวก10เกือบทั้งตัวนะที่ผมเห็นนะหมดแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมด้วยนะครับติดตามกันด้วยมาสนุกกันนะครับตอน Open Beta วันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับ Very good